เมื่อกี้นั่งรถผ่านมาทางหน้าวัดเราเงียบมองแล้วน่าสงสารวัดพิชัยญาติไม่มีคนเข้าวัดเลยดูภายนอกคนผ่านไปผ่านมาก็คงจะสงสารแสดงว่าวัดนี้ไม่มีคนศรัทธามองไม่เห็นผู้คนเลยนั่นเขามองภายนอกแต่ไม่ได้มองภายในหมายถึงว่าเมื่อมามองดูภายในที่ศาลาปฏิบัติธรรมนี้ก็จะรู้ทันทีว่าวัดพิชัยญาติการามเราก็เล่นสงกรานต์เหมือนกันแต่เล่นสงกรานต์แบบพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อเล่าเมื่อวันเสาร์จำได้นะที่อริยสาวกกราบทูลให้พระพุทธเจ้าและประสงค์อย่าออกนอกวัดให้อยู่ภายในวัดและพระอริยสาวกก็ไม่ออกจากบ้านอยู่ในบ้านอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมในวัดพิชัยญาติพวกเราก็ชวนท่านทั้งหลายให้มาปฏิบัติธรรมกันเพราะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ทำให้เรานี้ได้เกิดความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นความรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญก็คือรู้ว่าตัวเองแก่ไปปีนึงส่วนเด็กๆที่ยังไม่ถึงวัยที่จะรับรู้ก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นโตขึ้นอีกปีหนึ่งนะแต่คนที่ผ่านวัยกลางคนไปแล้วก็จะรู้สึกว่าแก่ขึ้นไปอีกแล้วในขณะเดียวกันคนแก่ก็จะมีความรู้สึกว่าใกล้ตายเอาไว้แล้วใกล้ตายแล้วแต่คนเจ็บก็มีความรู้สึกว่านอนรอความตายนี่คนที่เขารู้ธรรมะเขาจะมีความรู้สึกใหม่ๆอย่างนี้เกิดขึ้นแต่คนที่ไม่มีปัญญาก็จะรับรู้แต่เรื่องที่โง่เขลาเบาปัญญารับรู้แต่เรื่องสนุกสนานเฮฮารู้แต่เรื่องที่จะรื่นเริงเบิกบานใจนะที่พระพุทธเจ้าก็กล่าวเตือนให้พุทธบริษัทอย่ามัวหลงรื่นเริงบันเทิงใจที่มีพุทธดำรัสเป็นภาษิตไว้ว่าโนหาโซภิมานันโทนิจจังปัจฉริเตสติอันธกาเรณะโอรัฏฐาเมื่อโลกสันนิวาสนี้ทุกไฟคือกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นเผาผลาญอยู่หรือลุกไม่อยู่ยังจะมาสนุกสนาน
ลื่นเริงเบิกบานใจกันหยุดใหญ่พวกเธอทั้งหลายถูกความมืดคืออวิชชาเข้าครอบงำทำไมไม่แสวงหาที่พึ่งหรือประทีปส่งทางสำหรับชีวิตโดยความเป็นจริงแล้วสัตว์โลกทั้งหลายคือพวกเรานี่แหละถูกไฟกิเลสคือราคะโทสะโมหะคือความกำหนัดยินดีโทสะคือความขัดเคืองใจโมหะคือความหลงบงมัวเมาเนี่ยเข้าครอบงำอยู่แต่ก็ยังพากันไปสนุกสนานเหมือนกับว่าไม่ถูกไฟกิเลสเหล่านี้เผาไหม้อยู่และในขณะเดียวกันชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็ถูกภัยธรรมชาติของตัวมันเองภัยธรรมชาติของตัวมันเองก็คือความแก่ความเจ็บความตายมันติดตามคุกคามมาอยู่เป็นประจำนั่นหากว่ายังไปมัวเลื่อนเลิงบันเทิงเบิกบานใจก็หมายถึงว่ายังตกอยู่ในความประมาทในความประมาทเห็นว่าชีวิตนี้ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายผู้ที่ตกอยู่ในความประมาทอย่างนี้ถือว่าเดินผิดทางหรือหลงทางก็ดีใจที่พวกท่านทั้งหลายได้สละความสนุกสนานความสนุกสนานความรื่นเริงเบิกบานใจหันเข้ามาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้รู้แจ้งเท่าทันความจริงของชีวิตรู้เท่าทันความจริงของชีวิตก็คือรู้เท่าทันว่าเราต้องแก่นะเราต้องเจ็บนะเราต้องตายนะเมื่อรู้เท่าทันอย่างนี้เราก็จะได้แสวงหาที่พึ่งหรือประทีปสำหรับส่งทางเดินให้กับชีวิตของเราส่งทางเดินให้ชีวิตของเรานั้นได้เดินถูกทางไม่หลงทางการเดินทางถูกทางแล้วเดินไม่หลงทางนั้นหมายถึงมีธรรมนำหน้าแต่ไม่ใช่มีพระสงฆ์นำหน้านะเพราะมีพระสงฆ์นำหน้าเนี่ยมันอีกความหมายเลยนะถ้ามีพระสงฆ์นำหน้าเนี่ยแสดงว่าจะเข้าเมนแล้วนะจะเข้าเมนแต่ถ้ามีธรรมนำหน้าเนี่ยธรรมก็จะทำให้ท่านทั้งหลายนั่นได้รับความสุขรับธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม
และผู้ประพฤติธรรมก็ย่อมจะได้รับความสุขด้วยวันนี้หลวงพ่อก็ตั้งใจจะมาพูดเรื่องการทำงานของจิตให้ท่านทั้งหลายได้ฟังที่นำเรื่องการทำงานของจิตมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายในนำไปประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายการทำงานของจิตนั้นเมื่อจิตได้รับเรื่องมากระทบนะเรื่องที่มากระทบหมายถึงเรื่องภายนอกที่มากระทบนะเรื่องภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนะโผฏฐัพพาลมนี่เป็นเรื่องภายนอกเรื่องภายในมากระทบหมายถึงกระทบภายในหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสื่อรับสัมผัสเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์มากระทบจิตจะน้อมไปรับอารมณ์นั้นจิตนี่เป็นจิตนามนะเป็นนามนามแปลว่าธรรมชาติที่น้อมรับอารมณ์ตัวที่น้อมรับอารมณ์ก็คือตัวจิตเมื่อจิตน้อมรับอารมณ์มาสมมติว่าถ้าเป็นอารมณ์เล็กๆน้อยๆเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าสนใจนะอารมณ์นั้นก็จะผ่านไปจิตไม่ได้เอาจิตไม่ได้นำเอามาคิดคือไม่ได้นำเอามาจดจำคือไม่ได้จดจำเมื่อไม่ได้จดจำก็ไม่ได้เอามาคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆนั้นก็ผ่านไปท่านทั้งหลายก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเรื่องอะไรที่ท่านไม่ได้สนใจหรือให้ความสนใจน้อยมันจะไม่ได้อยู่ในความทรงจำแล้วก็ไม่ได้เก็บเอามาคิดนะกระทบแล้วก็ผ่านไปนะก็เลยไปแต่ว่าถ้าหากว่าเรื่องใดนะที่จิตรับอารมณ์มามากคือสนใจมากนะสนใจมากเรื่องนั้นมันก็จะผ่านสัญญาคือความจำมันก็จะจดจำเรื่องนั้นๆนะแม้เรื่องนั้นๆมันจะผ่านไปนานแสนนานก็จำได้เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้เล่นสงกรานต์โดยการปฏิบัติธรรมรู้เท่าทันจิตดังที่ได้กล่าวมาสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของท่านทั้งหลายก็จะมีประโยชน์ทำให้ได้ประทีปส่งทางเดินของชีวิตในอนาคตที่มีแต่ความสดใสร่าเริงเบิกบานใจโดยทุกประกาศแต่วันนี้หลวงพ่อขอให้โอวาทท่านทั้งหลายไว้
เป็นของฝันวันสงกรานต์ก็แล้วกันนะขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกคนเทอญสาธุขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมซึ่งในเทศกาลสงกรานต์ที่เรากำลังสนุกสนานด้วยเหตุหลายๆอย่างเช่นเราสนุกสนานในงานสงกรานต์เพราะว่าเป็นงานปีใหม่เป็นปีใหม่ของไทยแท้ๆปีใหม่แบบไทยๆแบบไทยๆเราเนี่ยรู้กันไปทั่วโลกชาวต่างประเทศเขาเนี่ยต้องขอวันเวลาเวลางานมาเที่ยวเมืองไทยในเทศกาลสงกรานต์มาดูว่าเขาอาบน้ำกันทั้งวันเขาอาบยังไงคือส่วนมากเขาอาบน้ำแป๊บเดียวก็จบแต่ว่าในเทศกาลสงกรานต์นี่บ้านเรานี่อาบน้ำกันทั้งวันทั้งคืนอาบกันสนุกสนานแล้วก็พร้อมกับบ้านเราอากาศร้อนได้น้ำมาอาบมาชโลมแล้วมันเย็นชื่นใจก็มีความสนุกสนานกันผู้เล่นสนุกสนานนอกจากจะใช้น้ำแล้วยังไม่พอก็ใช้น้ำหอมเพิ่มรสชาติของน้ำขึ้นหอมกลุ่นไปยังไม่พอใส่แป้งใช้แป้งปะแป้งให้ทุกคนทั้งขาวทั้งงามไปหมดเลยนี่ก็เป็นประเพณีของไทยเราแท้ๆที่มีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ชาติอื่นๆเข้ามากันมาเยี่ยมมาชมกันอาตมาได้ปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศได้ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยพอเทศกาลสงกรานต์นี้พอเราออกข่าวไปว่าเราจะมีงานสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยชาวบ้านเขาจะหยุดงานเลยแหละมาร่วมงานสงกรานต์ปกติไม่ใช่เป็นวันหยุดของเขาแต่เราก็พยายามหยุดเอาตรงจัดกันตรงวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็จะหยุดมากันมาสนุกสนานกันในบ้านเราอย่างในเขตนิวซีแลนด์อากาศมันหนาวจัดแต่เขาก็ยังอาบน้ำกันอยู่นะเอาน้ำสาดกันสนุกสนานเล่นกันมีความสุขมีความเพลิดเพลินกันแล้วหลายคนยังสนใจว่าทำไมต้องเอาน้ำมาราดกันเราก็เลยได้โอกาสพอเขาสงสัยแล้วก็ได้โอกาสสอนธรรมะว่าน้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งการที่ปรับปรุงตัวเองเข้ากับทุกสถานการณ์เวลาใส่ขวดน้ำก็เป็นรูปขวดใส่ถ้วยน้ำก็เป็นรูปถ้วยใส่หม้อน้ำก็เป็นรูปหม้อใส่องค์ก็เป็นรูปองค์ใส่ไหเป็นรูปไหใส่อะไรเป็นอย่างนั้นน้ำปรับปรุงตัวเองเข้าตลอดเวลาดังนั้นคนเราถ้าหากว่ารู้จักปรับใจตัวเองให้เข้ากับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่ดีๆทำตัวดีเป็นแบบเป็นอย่างเนี่ยเขาก็ชอบเขาก็เข้าใจเขาก็ดีใจแล้วเราก็ยังนอกจากจะใช้น้ำลดน้ำดำหัวกันแล้วเพราะน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มให้เกิดความเหนียวแน่นอย่างเช่นปูนหินทรายเนี่ยเราผสมเอาน้ำผสมปั๊บมันก็เป็นปูนซีเมนต์แล้วก็พอเอาไปตากมันก็เป็นผลึกเป็นก้อนแข็งได้นั้นคนเราเหมือนกันถ้ามีน้ำพระธรรมคือความจริงใจต่อกันความซื่อสัตย์ต่อกันความดีต่อกันก็จะรักกันสามัคคีกันเหมือนน้ำยังให้ปูนให้หินให้ทรายมันเกาะกันได้เป็นสามัคคีได้เป็นสามัคคีธรรมดังนั้นงานพระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศเนี่ยเราก็ได้วัฒนธรรมประเพณีของไทยเราจริงๆนี่แหละไปแต่ต่างประเทศเขาก็ต้องหยุดมาเขาจะล่ำลือกันนะเราไปที่ไหนถ้าพูดว่าสงกรานต์เฟสติวัล
เป็นไทยนิวเยียร์เนี่ยเขาก็จะหยุดงานกันมาทีเดียวละมาให้ตรงกับเทศกาลสงกรานต์ดังนั้นพวกเราที่เป็นคนไทยอยู่เรานอกจากจะมีประเพณีวัฒนธรรมที่แฝงไปด้วยคุณธรรมแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ใช้ธรรมะที่แฝงคุณธรรมเนี่ยเอามาใช้เป็นประโยชน์อาตมาเลยกล่าวต่อไปว่าไม่เพียงแต่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเกาะกลุ่มเท่านั้นนะในเทศกาลสงกรานต์เป็นยังสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูกตเวทีลูกๆหลานๆทุกคนเนี่ยไปกราบพ่อกราบแม่ไปอาบน้ำให้พ่อให้แม่ไปเปลี่ยนผ้าใหม่ให้พ่อให้แม่นอกจากเปลี่ยนผ้าใหม่ให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่บางบ้านบางครอบครัวที่ละล่างวางขันไปแล้วก็ได้นำผ้าไปทำบุญไปถวายสังฆทานไปบังสกุลไปอุทิศบุญกุศลให้มันเป็นความกตัญญูความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถ้าโลกนี้มีความกตัญญูกันพ่อแม่ก็มีความสุขลูกๆหลานๆทุกคนก็มีความสุขกันฉะนั้นสงกรานต์เนี่ยจึงเป็นที่รวมทั้งความสามัคคีและเป็นที่รวมทั้งความกตัญญูนั้นญาติโยมทุกท่านที่ได้ชมในรายการนี้ก็ได้ไปสนับสนุนให้พระสงฆ์ท่านซึ่งขณะนี้คณะพระสงฆ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศนี่กำลังอบรมรุ่นต่อไปอยู่แล้วก็จะได้ออกไปประกาศพระศาสนาทำงานเผยแพร่พุทธศาสนาก็ไปช่วยกันสนับสนุนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่สนับสนุนโครงการกิจการพระสงฆ์ในต่างประเทศที่ทำงานเผยแพร่กันอยู่นั้นวันนี้อาตมาได้มาพบกับท่านผู้ชมได้นำเรื่องคำว่าสงกรานต์เกี่ยวกับน้ำและความสามัคคีและความกตัญญูมาฝากกับท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทั้งหลายจึงขอความสุขสวัสดีจงมีกับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความสวัสดีจงมีด้วยทั่วหน้ากันทุกท่านขอเจริญพร